สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและก็สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่คิดได้ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับวันนี้พบกับผมขจรศักดิ์สิทธิเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ท่านนึงนะครับซึ่งท่านมีความสามารถในการคิดชุดทำลายวัตถุระเบิดนะครับโดยใช้แสงเลเซอร์หลักการการทำงานของเครื่องเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันในช่วงนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับสามชายแดนภาคใต้ครับที่เกิดถูกลอบวางระเบิดครับแล้วก็หน่วยที่ไปกู้ระเบิดเนี่ยครับของตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยจะต้องใช้คนเข้าไปเก็บกู้ระเบิดแล้วตอนนี้เวลาการเก็บกู้ระเบิดหรือทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยต้องใช้กำลังอัดของน้ำแล้วก็ต้องใช้บุคคลที่เป็นข้าราชการที่ต้องไปกู้ระเบิดเนี่ยเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่ที่มีระเบิดอยู่แนวความคิดก็เกิดขึ้นว่าชุดนี้ที่ทำนี่ก็คือเป็นชุดทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ก็คือใช้ความร้อนก็คือใช้ไฟแบคทีวีครับที่มีแรงดันเป็นไฮโวลต์ก็คือ 10,000 โวลต์แต่เป็นไฟ DC ครับแล้วก็ยิงไปที่วัตถุระเบิดโดยเป็นลำแสงยิงไม่จำกัดครั้งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นทางการทหารทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยเขาจะใช้น้ำไปอัดแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็ต้องมาอัดน้ำใหม่แล้วก็ยิงเข้าไปใหม่ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เก็บกู้วัตถุระเบิดแต่ถ้าเป็นเครื่องทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์เนี่ยจะยิงเป็นหมื่นๆครั้งก็ได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของการเก็บกู้ระเบิดครับชุดทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆนะครับก็คือหลอด CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์กล้องมองวัตถุต้องสงสัยคือวัตถุระเบิดชุดขับเคลื่อนนะครับของชุดทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์ชุดวงจรควบคุมไฮโวลต์ที่เอาไปจุดหลอดเลเซอร์ครับด้านหน้าก็จะประกอบด้วยนะครับชุดควบคุมการขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุมหลอด CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของการขับเคลื่อนตัวรถถังนะครับที่จะไปควบคุมมอเตอร์ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับจะเป็นชุดรีเลย์นะครับชุดนี้นะครับแล้วส่วนรีเลย์ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ไปทำให้การทำงานของหลอดเลเซอร์ทำงานให้ดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการยิงระยะไกลเพิ่มขึ้นหลักการทำงานนะครับของชุดทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับก็จะมีชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับวิ่งผ่านหลอดเลเซอร์นะครับจะไประบายความร้อนเสร็จแล้วนะครับภายในก็จะมีเลนส์รวมแสงนะครับคือซิงค์ซิลิไนทองคำขาวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชุดไฮโวลต์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับชุดไฮโวลต์นี้จะเป็นตัวจุดหลอดทำให้เกิดลำแสงนะครับที่มีคลื่นอยู่ที่ 10.6 ไมครอนนะครับคือนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีวงจรนะครับการขับเคลื่อนของตัวรถถังนะครับวิ่งเข้าไปหาวัตถุต้องสงสัยนะครับโดยผ่านจากวงจรนะครับคลื่นความถี่อยู่ที่ 2.4 นะครับหลังจากนั้นน้ำจะเป็นตัวเลียงนะครับมาระบายความร้อนผ่านนะครับเป็นตัวผ่านระบายความร้อนเสร็จแล้วน้ำก็จะเดินลงไปอยู่ที่ผังพักน้ำหลังจากนั้นจะถึงทำการกดยิงวัตถุระเบิดได้เลยอ
ข้อดีของการใช้เครื่องชุดทำลายวัตถุระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์คือหน่วยที่เอาไปกู้ระเบิดนะครับของกองทัพเรือหรือกองทัพบกหรือกองทัพอากาศนะครับส่วนนี้เขาจะต้องการที่เอาไปยิงได้หลายๆครั้งโดยไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการค่าใช้จ่ายในการทำลายวัตถุระเบิดนะครับชุดนี้ก็ยิงได้ถึง10,000 ชั่วโมงหรือมากกว่า10,000 ชั่วโมงอีกนะครับซึ่งปกติด้วยไปนะครับก็คือชุดทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยเขาจะใช้กำลังอัดของน้ำ1 ครั้งกู้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้เก็บกู้ระเบิดนะครับแต่ส่วนตัวนี้คนที่จะไปทำลายวัตถุระเบิดไม่ต้องเข้าไปถึงตัววัตถุระเบิดเพียงแค่เห็นวัตถุต้องสงสัยนะครับวัตถุต้องสงสัยตัวนี้ก็สามารถจะยิงทำลายได้เลยแล้วก็สามารถยิงทำลายผ่านทะลุเสื้อเกราะที่ใช้สำหรับทางการทหารแล้วก็เครื่องบินนะครับที่ใช้วัตถุระเบิดที่อยู่ในตัวเครื่องบินตัวนี้ก็สามารถที่จะยิงได้เลยไม่ต้องใช้กระสุนนะครับอุปสรรคคือครั้งแรกเนี่ยจะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เป็นรถถังจะเป็นชุดเป็นโมเดลก่อนแล้วก็ทำเป็นปืนนะครับแล้วก็ยิงไประยะก็ยังไม่ได้ก็อยู่ได้แบบไม่เกิน5เมตรเพราะว่าตัวเลนมันเป็นซิงค์เซเลไนคือทองคำครับทองคำขาวแล้วก็ยิงไปในจุดรวมแสงซึ่งระยะเนี่ยมันได้แค่ไม่เกิน5เมตรแต่พอเรามาขยายสโคปก็คือเพิ่มแรงดันไฮโวลต์ของมันนะครับที่มีเป็น10,000 โวลต์แต่กินกระแสแค่ 0.1 มิลลิแอมนะครับตัวเนี้ยก็คือก็จะมีปัญหาคือ1เรื่องคาปาซิเตอร์เสียมั่งนะครับแล้วชุดวงจรควบคุมก็พังมั่งตอนนี้เราก็เลยมาใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำคล้ายๆเหมือนรถยนต์นะครับจะพัฒนาก็คือจะไปใช้งานในสถานที่ที่เป็น3ชายแดนภาคใต้ครับเพราะชุดนี้สามารถจะยิงทะลุผ่านเสื้อเกราะได้ครับก็เข้าประกวดจะได้รับรางวัลนะครับจากของอาชีวะครับได้คือรองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็ได้ Honor Award ก็คือของจากมหาวิทยาลัยครับให้เป็น Best of the Year ในปี2558ครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากทีเดียวนะครับในช่วงต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเจ้าสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำนะครับที่เรียกว่ากระถางธูปไร้ควันนะครับซึ่งจะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศให้น้อยลงเป็นผลงานการประดิษฐ์ของอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราอยากจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากระถางธูปไร้ควันครับใช่แล้วครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ตอนนี้มาแรงมากเลยและเป็นประโยชน์ต่อคนที่ชอบจุดธูปคนที่เข้าวัดนะครับเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นนะครับควันธูปนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นละอองเยอะมากนะครับเป็นควันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยากจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่หลายๆคนคงสนใจแน่นอนนวัตกรรมนี้นะครับได้การประดิษฐ์จากท่านอาจารย์อนันทนพัฒน์เจริญไทยธนาโชคจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จากจังหวัดสมุทรปราการเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์อนันต์เลยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยพูดนวัตกรรมและสะดุดบ่อยมากเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นนวัตกรรมอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นกระถางธูปไร้ควันครับซึ่งเวลาเราไปที่วัดครับผมแนวความคิดก็คือว่าผมไปวัดหลวงพ่อโสธรครับตอนนี้เห็นคนที่เป็นชาวพุทธครับครับไปทำบุญนะครับแล้วก็จุดธูปซึ่งควันเนี่ยเยอะมากครับนะครับก็เกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครทำเลยว่ากระถางธูปเนี่ยให้มันดูดควันนะครับแล้วซึ่งควันธูปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายใช่ใช่ต่อสุขภาพใช่ต่อปอดด้วยนะครับเขาบอกว่ามีผลข้างเคียงใช่ครับถ้าสะสมไม่ได้นานมันก็จะเกิดมะเร็งนะครับแต่ผมก็เลยกลับมาที่วิไลครับเกิดในความคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนพุทธเราไม่คิดครับทำนี้ซึ่งผมก็เลยกลับมาที่วิไลก็เกิด
ทำเครื่องนี้ขึ้นมาทดลองครั้งแรกครับครับควันกระจายนะครับควันก็ออกไปแต่พอครั้งตัวที่สองครับครับผมก็ลองมาทดสอบใหม่ครับตอนนี้เพิ่มทั้งเสียงด้วยครับแล้วก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเสียงสวดมนต์พร้อมกับการจุดธูปครับครับซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องกรองอากาศควันธูปใช่ไหมครับแต่ว่ามีบทสวดด้วยแล้วก็สามารถใช้ในระหว่างสวดมนต์ได้ด้วยใช่ไหมครับงั้นผมถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับเครื่องนี้สามารถกรองควันบุหรี่ได้ไหมครับได้อะไรที่เป็นควันได้หมดเลยใช่ไหมครับก็จะมีแผ่นพวกฟิลเตอร์ครับสุดท้ายอยู่ที่ข้างล่างดูดจากข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างมากรองครับงั้นอยากให้อาจารย์สาธิตดูให้หน่อยครับกับกระถางไร้ควันเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นระบบทั้งอัตโนมัติด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์เมื่อเวลาคนเข้ามาครับครับกระถางทูบนี่ก็จะทำงานนะครับคือใช้แค่เซ็นเซอร์ใช่ไหมครับมีทั้งเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็ปุ่มสวิตช์ด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้เราก็จะสาธิตนะครับก็จุดทูบพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับครับนี่นะครับการปักทูบก็มีที่ให้ปักทูบตรงกลางด้วยนะครับแล้วเราก็จุดนะครับครับการจุดก็จุดปกติเหมือนเราจุดธูปที่เราไหว้พระครับครับผมนะครับที่หิ้งพระตามบ้านแล้วก็หรือศาลาครับผมที่อยู่ในวัดนะครับครับเหมือนที่ทุกคนรู้นะครับพอเราจุดธูปแล้วเนี่ยควันจะฟุ้งมากเลยครับบางครั้งไม่ใช่แค่3ทูบ3ดอกนะครับ บางครั้งจะเป็น9ดอกบ้าง5ดอกบ้างเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าควันเยอะมากครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าเป็นเซ็นเซอร์นะครับปึ๊บสังเกตนะครับสังเกตนะครับคือถ้าเห็นนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าตัวกระถางนี้ดูดควันเข้าไปทันทีเลยครับคือเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะอาจารย์จะเปิดเครื่องนี้ครับควันเนี่ยมาที่ผมเต็มเลยมันตอนนี้ครับแต่พอเปิดปั๊บควันดูดไปทันทีเลยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคนที่ใช้งานนะครับอยากมีบทสวดมนต์นะครับเราก็เปิดผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าไปครับนะครับลิงก์ผ่านมือถือได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งต้องมีแอปของเครื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สามารถลิงก์ไปครับเราก็สวดมนต์ครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับอาจารย์ก็คือว่าหลายคนนะครับจะคุ้นเคยกับกระถางทั่วไปครับพอเจอกระถางไร้ควันธูปแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจแต่อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้อาจารย์นะครับนอกจากทำกระถางนี้แล้วเอาบทสวดใส่เข้าไปด้วยครับพร้อมกับลิงก์แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือครับทางวัดที่คลองพระรามครับพระอาจารย์นะครับเจ้าวาดนะครับวัดคลองพระรามแนะนำว่าเอ๊ะคนเราเวลามาสวดแล้วครับแต่ไม่มีบทสวดนำเขาเลยแล้วก็ไม่มีพระที่อยู่บริเวณนั้นให้ผมเนี่ยลองทำแอปพลิเคชันขึ้นมาครับแล้วก็เอาบทสวดมนต์ใส่เข้าไปครับผมครับซึ่งใครที่มีแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดได้เลยครับก็เป็นฟรีแวร์อยู่แล้วครับให้ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับก็คือผมอยากถามในมุมมองของอาจารย์เองด้วยปกติอาจารย์ก็เป็นคนธรรมะธรรมโอใช่ไหมครับผมครับและการที่เราได้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมามีใครแอนตี้บ้างไหมครับว่าที่จริงควันธูปต้องลอยขึ้นไปนะไปสู่เทวดาอะไรตามความเชื่อครับครับแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้มันดูดควันธูปลงไปครับคือฟิลของการไปทำบุญที่วัดเนี่ยชาวพุทธวิถีชาวพุทธเราหนีไม่พ้นเรื่องการจุดธูปจุดเทียนดอกไม้บูชาใช่ครับครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วก็ถามว่าฟิลเนี่ย
ที่ตอบรับถือว่าดีครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการทูบที่เป็นทูบหลอกครับเขาต้องการอารมณ์นั้นใช่ครับอารมณ์ที่มันมีควันครับผมครับแล้วก็เสียงตอบรับดีมากเพราะว่าในการที่ทำเครื่องนี้ครับผมก็เปิดในเพจนะครับว่าใครที่ต้องการจะบริจาคให้ทำเครื่องนี้ครับอยู่ที่ 15,000 บาทแล้วก็บริจาคให้กับวัดครับแล้วก็ไปให้ตามวัดต่างๆครับก็เราเป็นคนพุทธเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปครับครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงนวัตกรรมนี้ครับอาจารย์แน่นอนนะครับสามารถดูดควันธูปควันบุหรี่ได้หลักๆก็คือควันธูปเพราะว่ามีที่ปักธูปตรงกลางด้วยการที่เราเอาบทสวดเข้ามาใส่ด้วยนะครับแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับก็เราเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วครับซึ่งผมเห็นกระถางธูปแต่ละที่เป็นไม่ใช่กระถางธูปแบบนี้นะครับเป็นดั้งเดิมเลยนะครับก็ไม่มีบทสวดเราก็เลยลองดูบทสวดนี้ใส่เข้าไปซึ่งบทสวดนี้มันสามารถปรับเป็นบทสวดอย่างอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องฟิกบทสวดนี้เพราะในแอปพลิเคชันมันมีหลากหลายครับบทสวดแต่ละบทสวดเลยครับครับยัดเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ครับและการที่เขาเห็นว่ามีกระถางดูดควันธูปแล้วพอเปิดมามีบทสวดด้วยเขารู้สึกไงบ้างครับคนที่เห็นนวัตกรรมนี้ทั่วไปครับอาม่าเนี่ยพอใจมากซึ่งเขาลองเอาไปใช้งานแล้วก็พระเจ้าวาดแต่ละที่เขาเห็นด้วยครับผมเพราะว่าควันธูปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนที่มาร่วมทำบุญไม่คือการทำบุญแล้วแถมยังเอาอันตรายไปให้กับผู้ที่มาทำบุญเนี่ยเจ้าวาดแกไม่ค่อยเห็นด้วยแต่พอเอาเครื่องนี้ไปตั้งเจ้าวาดบอกให้ยกนิ้วให้ว่ากดไลค์เลยใช่ไหมครับใช่ครับชอบมากชอบมากครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ให้กับวัดครับครับแล้วก็ลดการปัญหาเรื่องของควันธูปในที่เป็นศาสนาเราครับครับผมครับก็ดีต่อคนที่มาทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าควันธูปเหมือนที่เรารู้นะครับก็มีผลข้างเคียงต่อปอดครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นถามอาจารย์นะครับพอเครื่องนี้ดูดควันธูปแล้วควันธูปหายไปไหนครับมันจะมีแผ่นฟิลเตอร์ครับกรองได้ตัวนี้จะกรองได้อยู่ที่ 0.01 ไมครอนซึ่งเล็กกว่าค่า PM 2.5 ครับอืมครับแล้วแผ่นฟิลเตอร์นี้เราทิ้งหรือว่าเราใช้แล้วใช่ไหมครับก็สามารถซักได้ใช่ไหมครับขออนุญาตดูแผ่นฟิลเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์วันนี้แผ่นฟิลเตอร์นี้วันนี้นะครับน่าจะหล่นหายไปครับอ๋อครับมันจะมีตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้จะมีลิ้นชักเก็บจะเป็นรางสไลด์อย่างเงี้ยครับครับแผ่นฟิลเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาแผ่นฟิลเตอร์ออกมาซักได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนซักนี่เป็นอันตรายไหมครับหรือไม่เลยครับก็ไม่ก็ไม่มีควันไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นสไลด์มันจะเกาะครับคราบขมเหลวนี่มันจะเกาะเข้าไปในครับแผ่นฟิลเตอร์แล้วเราก็ถอดแผ่นฟิลเตอร์นี้ไปล้างซักครับก็ใช้สไลด์ล้างปกติแล้วก็เสียบไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็เสียบไว้ส่วนควันธูปใช่ไหมครับที่มันเกาะอยู่ก็จะมีลิ้นชักนะครับครับอ๋อนี่เลยนะครับมันก็จะหล่นลงมาอย่างนี้เราไม่ต้องไปเอาตัวนี้ยกแล้วคว่ำควันพวกขมเหลวพวกนี้ก็จะเกาะลงมาตรงนี้ส่วนกลิ่นมันจะมาเกาะอยู่ข้างล่างที่เล่นลอดลงไปครับครับผมอาจารย์ครับโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับจริงๆมันต่อยอดไอ้พวกที่สิงลมควันนะครับครับถ้าไม่เป็นกระถางธูปก็เอานี้ดับขี้บุหรี่ที่เขาเอาไว้ในตามออฟฟิศครับเหมือนที่ถามตั้งแต่ต้นนะครับว่านอกจากจะเป็นกระถางไร้ควันธูปแล้วไร้บุหรี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถทำแพ็กเกจตัวที่เอาไว้กับพวกสิงลมควันนะครับได้สุดยอดจริงๆเลยครับแล้วผมถามแนวคิดของอาจารย์นิดนึงทำไมถึงได้มีรูปพระพุทธรูปแล้วก็มีบทสวดอยู่ข้างๆเหมือนกันล่ะครับผมรู้นะครับว่าแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับผมแต่สำหรับเครื่องนี้ทำไมถึงได้มีแบบนี้ไว้ครับก็เวลาสมมติว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันรันไม่ได้ก็จะมีบทสวดขั้นพื้นฐานนะครับครับแปะไว้ครับเผื่อมันบางคนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแอปก็สามารถที่ดูจากบทสวดนี้ได้เลยครับผมบและแนวคิดมาจากไหนล่ะครับที่เราต้องที่จะทำเซ็นเซอร์คือใครมานั่งปั๊บเปิดอัตโนมัติเลยครับก็เวลาหนึ่งเรื่องประหยัดไฟของวัดด้วยครับครับเพราะว่าเวลามีคนมาทำบุญก็ถึงจะทำงานครับผมถ้าไม่มีคนมาทำบุญไม่จุดธูปเครื่องนี้ก็
สแตนด์บายก็ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าครับเพราะซึ่งกินไฟน้อยมากกินอยู่ที่ 0.01 มิลลิแอมป์ครับผมคือน้อยมากเลยครับครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อท่านอาจารย์ได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับเข้าไปที่เว็บไซต์ในวิไลครับการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ครับใครจะร่วมทำบุญนะครับก็ 1,500 บาทครับผมผมก็จะทำชุดนี้แล้วก็ไปมอบให้กับวัดแล้วก็จะถ่ายรูปส่งมาในเพจว่าที่คุณร่วมทำบุญบริจาคกันนะไปถึงวัดแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับวัดและทำบุญให้กับคนที่ธรรมะธรรมโมเหมือนกันนะครับคนที่มาสวดมนต์ตามวัดแล้วก็ชอบจุดธูปครับซึ่งหลายคนนะครับก็เข้าใจนะครับว่าการควันธูปเนี่ยสามารถทำให้เป็นมะเร็งได้แต่ก็หลีกเลี่ยงการจุดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีเครื่องแบบนี้นะครับคุณได้ทำบุญด้วยให้ผู้อื่นทำบุญด้วยแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้อื่นด้วยเป็นการทั้งทำบุญทำทานพร้อมกันเลยใช่ไหมครับครับได้ทั้งความสุขได้ทั้งสุขภาพด้วยครับครับดีจริงๆเลยครับแล้วผมถามอาจารย์ครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะประดิษฐ์เครื่องนี้มาได้ครับเครื่องนี้คิดอยู่ประมาณ15วันครับแล้วครับครับแล้วก็ขึ้นรูปพับแล้วก็เชื่อมอาร์กอนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน ESP8266 ครับแล้วก็เบิร์นโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Arduino ครับแล้วเขียนภาษา C อัดเข้าไปครับมีใครเคยบอกไหมครับว่าอย่าไปทำเลยมันไม่จำเป็นมีไหมครับตอนที่กำลังทำอยู่คือตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากเลยอาจารย์พระอาจารย์ก็ชอบนะครับพระตามวัดก็อยากมีเครื่องนี้อาม่าของท่านอาจารย์เองก็ภูมิใจมากเลยแต่ตอนที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่านำเสนอมีคนมาพูดไหมว่าอย่าไปทำเลยไม่จำเป็นมีครับเขาพูดไงบ้างเขาก็บอกว่าเฮ้ยแค่กระถางธูปเนี่ยกูนำปักลงไปในทรายก็พอแล้วแต่ควันธูปเนี่ยครับมันลอยไปทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสุขภาพซึ่งเราทำบุญแถมยังไปให้คนอื่นเนี่ยได้รับควันพิษที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยซึ่ง2 อย่างถ้าเราจะต้องไปด้วยกันคือมันต้องวินทั้งสังคมครับแล้วก็วินทั้งผู้ใช้จริงครับจริงเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่วันนี้ท่านอาจารย์อนันทนพัฒน์นะครับเจริญชัยธนาโชคก็สามารถประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่นี้ขึ้นมาได้ครับที่จะปลอดภัยต่อไปนี้คุณไปวัดนะครับก็สังเกตเลยถ้ามีเครื่องนี้ปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเวลาเราไปวัดเราไปจุดธูปนะครับแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าควันธูปที่ขึ้นไปในอากาศนะครับก็เป็นพิษต่อร่างกายของเราได้นะครับต่อปอดเพราะฉะนั้นการที่มีเครื่องแบบนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ดีสำหรับคนที่ชอบเข้าวัดนะครับแล้วก็ถ้าคุณได้บริจาคครับก็ได้ทั้งทำบุญได้ทั้งทำทานด้วยและไม่ได้หยุดอยู่แค่ธูปอย่างเดียวนะครับควันบุหรี่หรืออะไรที่เป็นควันคุณก็สามารถใช้เครื่องนี้เหมือนกันและสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็เห็นว่าเครื่องนี้นอกจากจะเป็นกระถางธูปไร้ควันนะครับแล้วก็มีบทสวดอยู่ในตัวที่คุณสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้ถือว่าเป็นเครื่องที่ครบจริงๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสวดมนต์ฟังธรรมะนะครับถือว่าเป็นกระถางธูปไร้ควันนะครับที่ใช้นวัตกรรมลงไปเต็มๆเลยนะครับเอาพุทธศาสนามาผสมกับนวัตกรรมครับผมและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักประดิษฐ์ของเรานะครับท่านอาจารย์อนันทนพัฒน์เจริญชัยธนาโชคขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อติชมหรือคำแนะนำรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พบกับรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ